พร้อมเดียวกันนั้นท่านผู้ชมรางวัลมาตรฐานท่องเที่ยวอาเซียนประจำปี2022แม้นได้รับการสุกยู่เป็นเจ้าการจัดตั้งปฏิบัติโดยกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวองค์การปกครองแขวงจำปาสักภาคธุรกิจและประชาชนท้องถิ่นโดยส่วนหลายแล้วก็แม่นประชาชนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมต่อกับกิจกรรมดังกล่าวนี้ครับมาที่ข่าวกองประชุมประจำปี2021ของกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดกลางกองประชุมดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาโดยภายใต้การเป็นประธานของทานคำแพงไซสมแพงรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเข้าร่วมมีต่างหน้าห้องการต่างหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีสภาแห่งชาติกระทรวงการเงินและกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องท่านบุญเถิงดวงสวรรค์ประธานสภาบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดกลางได้รายงานโดยย่อเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติตลอดระยะ1ปีที่ผ่านมาโดยได้เน้นบางตอนที่สำคัญว่าได้สุ่มใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติตามพระบทบาทบนหลักการและเงื่อนไขที่ได้กำหนดในดำรัสว่าด้วยกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดกลางฉบับปรับปรุงอย่างตั้งหน้าในการสนองสินเชื่อให้จุฬาวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดกลางในปี2021ภายใต้สภาพความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินรัฐบาลยังได้ประกอบทุนให้กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดกลางเพิ่มเติมจำนวน100ตื้อกีบในนั้นได้สนองทุนให้ธนาคารธุรกิจจำนวน94ตื้อกว่ากีบและกองทุนพัฒนาไซสมบูรณ์จำนวน5ตื้อกีบเพื่อปล่อยสินเชื่อให้จุฬาวิสาหกิจที่นอนอยู่ในแขนงบุริมสิทธิ์ในอัตราดอกเบี้ย 3/100 ต่อปีนอกนั้นกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดกลางยังสนองทุนจำนวน76ตื้อกีบที่ได้จากดอกเบี้ยให้สถาบันการเงินจุลภาคและกองทุนนางฟ้าเพื่อสนองสินเชื่อให้จุฬาวิสาหกิจและกลุ่มผู้ผลิตในอัตราดอกเบี้ย1/100ต่อเดือนหรือ12/100ต่อปีพร้อมนี้สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการสามารถอนุมัติสินเชื่อให้จุฬาวิสาหกิจและกลุ่มผู้ผลิตจำนวน140ตื้อกว่ากีบให้กับจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดกลาง396หัวหน่วยเทียบใส่ปี2020แมนเพิ่มขึ้น271กว่าส่วนห้อยนอกจากนั้นก็ยังได้สนองทุนให้แก่โครงการส่งเสริมวิสาการเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งให้จุลวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดกลางทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งหมด21โครงการในมูลค่า 1.5 ตื้อกีบ